วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections วันนี้เรามีงานคนไทยอันสุดยอดบ้าบ้าบ้าทั้งขยะและถังวัตถุไวไฟโดยคุณจักรกฤษเจริญยิ่ง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 เรามาดูผลงานกันเลยดีกว่าครับถังขยะนี้นะครับจะเป็นถังขยะแบบฝรั่งนะฮะทำสีมาอย่างสวยงามมากมีการแปะป้ายต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่สำคัญสีลงสีมาเรียกว่าดูเอ๋ยมากวัสดุทำจากพลาสวูดนะครับแข็งแรงทนทานมากเลยทีเดียวครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นนะครับเป็นถุงๆนั่นก็คือถุงขยะนั่นเองนะฮะทำออกมา1ถังมี2ถุงนะครับผมสั่งไป2ถังก็มี4ถุงครับจะคิดเลขได้ทำไมเนี่ยนะฮะความสวยงามก็เป็นแบบนี้แหละครับสวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะครับและต่อไปก็คือถังน้ำมันถังวัตถุไวไฟนะครับคุณเห็นไหมครับคุณเห็นสนิมที่อยู่ตรงนิ้วผมไหมครับผมไม่อยากจะคิดเลยว่าจับไปแล้วผมจะเป็นบาดทะยักหรือเปล่านะครับเรียกว่าสัมผัสนั้นขรุขระแล้วก็เหมือนจริงมากนะครับส่วนวัสดุธรรมดาที่ทำมาก็น่าจะเป็นกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้หรืออะไรแบบนี้นะครับนะฮะแล้วนี่ฮะมีการแปะสติ๊กเกอร์ว่าวัตถุอันตรายไวไฟนะนะฮะผมสั่งไปทั้งหมด4ถังด้วยกันนะครับแล้วก็คุณจักรกฤษก็ติดสติ๊กเกอร์แบบสีแดงมาให้อีกอันนึงเป็นความแตกต่างนะครับเรียกว่ามี variation นิดนึงนะฮะสำหรับ prop diorama เซตนี้นะครับต้องเรียกว่าผมพอใจมากผมสามารถเอามาถ่ายกับ Deadpool ของผม Mesco ของผมมัน work มากทีเดียวเลยแหละครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปได้ที่คุณจักรกฤษเจริญยิ่งเลยนะครับแล้วคุณก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้แหละครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ